โอเคมาต่อนะทุกคนสำหรับเกม Contraband Police นะครับหรือว่าเกมตำรวจจับของเถื่อนนั่นเองมาเรามาเริ่มทำงานครับผมเชิญเลยโอ้โหคันแรกมาแบบว่าโคตรจะใหญ่โตเลยนะครับพี่เพื่อนไม่เคยเจอเลยเนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับเฮ้ยมองอะไรวะ มันบอกว่าไปใกล้ๆไอ้ซ่อนทรีนขอโทษครับพี่ขอโทษทีพอดีว่าผมติดเล่นไปหน่อยบางทีเราอาจจะต้องต่อรองกันหน่อยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณทำผิดกฎหมายอะฮะชื่อไม่ตรงนะครับ oh, no. แต่ว่าเลขพาสปอร์ตตรงแหมไอ้นี่ดูมีแววเว้ยลงมากินกาแฟก่อนไหมเพื่อน huh? มันจะยัดตังค์เราแน่เลยทุกคนนะรอดูไอ้นี่ดีๆนะครับขออนุญาตตบก่อนตรวจสอบของคุณสิลองเปิดไฟดูสิว่ามีรูปงูอ่ะเปล่าโอเคครับผมไล่จดไปก่อนนะครับผมว่ามันแปลกๆกันนะพี่ชายรายงานว่า8ถังแต่พี่มี9ถังได้ไงมันต้องมีถังใดถังหนึ่งเป็นของผิดกฎหมายนะครับขออนุญาตสุ่มตรวจมันไม่อยู่เอ้าเฮ้ยขวานหลุดมือครับผมโทษทีมันต้องใช้ท่อแป๊บตีดูแล้วผมสารเคมีอะไรหรือน้องพี่ว่ามันต้องเป็นสิ่งผิดกฎหมายแน่นอนครับไม่มีครับผมทุกคนนะแสดงว่าสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะอยู่บนรถนะครับพี่เพิ่มแกะดูหมดทุกถังแล้วนะไหนดูซิว่าคุณซุกซ่อนอะไรไว้เหรอคุณแอบไปตามยางรถอะเป้าเฮ้ยทำไมพี่หาไม่เจอวะทุกคนมันแอบไว้ไหนวะเอาไว้ในยางหรือเปล่าเอาไว้ในยางหรือเปล่าเฮ้อหาไม่เอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับผมมีการซุ่มโจมตีเหรอยังตรวจไม่เสร็จเลยนะ oh, no. เดี๋ยวครับเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเปิดมาก็มันเลยครับผมโอ้โหดูดิโจรมาเต็มเลยมาเยอะเหรอมาเยอะเหรอ1 นัด 1 นัด1หัวโอ้ทุกคนไอ้พวกนี้คืออะไรวะรอบทำร้ายหรือมาเลยครับโอ้โหตำรวจตระเวนชายแดนเปิดฉากมาได้บู๊เลยใจเย็นน้องใจเย็นวิ่งมาอะไรของเองเนี่ยเองวิ่งมาอะไรโอ้ยิงยากเหมือนกันเนี่ยโอ้มาเยอะมากครับผมนะโอ้แต่มันเล่นลูกซองไงนะ200 เมตรอ่ะเฮ้ยเป็นไงนัดเดียวจอดดูเหมือนกับว่าเราจะโดน2แก๊งนี้รอบโจมตีนะครับอะไรวะยังไม่ได้ตังค์ไอ้หนุ่มคนนั้นเลยแม่งโดนบุกกระทันหันครับผมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเก็บไก่คันนี้ก็ได้ครับผมสวัสดีครับขออนุญาตตรวจบัตรหน่อยนะครับตรวจชื่อตรวจเลขไปครับผมโอเคใช้ได้นะครับไอ้หนุ่มคนนี้ขนฟางอัดแท่งแล้วก็ลังชีสหรือ huh? แต่รถของคุณเนี่ยยางแตกไป1เส้นนะครับดูมีพิรุธจ้าดดูบนรถดิพี่มีอะไรแปลกๆกระเป๋าอาจจะอยู่ในลังแท่งพวกนี้ก็ได้นะครับเรามาดูลังชีสซิว่าคุณแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าลังชีสครับผม2ลังนะขอญาติลองเปิดสักลังนึงดิเป็นลังชีสจริงๆครับผมนะโอเคคุณผ่านไปได้ครับผมเรียบร้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองของเราไปครับไปครับก่อนที่ผมจะไม่ให้ไปมาขั้นต่อไปเชิญสิ่งที่เราต้องระวังไปพิเศษในวันนี้เลยก็คือทะเบียนรถครับทุกคนนะ 7CR แล้วก็รถยนต์ที่มีความเสียหายนะครับนั่นก็คือรถยนต์ที่แบบไฟแตกโอเคตามเบาะแสที่เราได้เนี่ยก็คือรถไฟหน้าแตกเนี่ยเราต้องพิจารณาเป็นพิเศษครับทุกคนนะ wow. ไอ้หนุ่มคนนี้รถไฟหน้าก็แตกนะครับขอดูเครื่องยนต์ดิแต่เบาะแสแจ้งว่ารถที่ไฟหน้าแตกเนี่ยเราไม่ควรให้ผ่านนะครับโอเคเฮ้ยแต่คือมันไม่มีพิรุธอะไรเลยนะทุกคนโอ้แต่ผมก็ต้องทำการเชื่อบอดแสครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องถูกจับนะครับจับไปแล้วผมดูดิจะถูกเปล่าบอดแสไฟหน้าแตกของเราเอาเฮ้ยจับผู้บริสุทธิ์ผมไปจับผู้บริสุทธิ์ตอนไหนเนี่ยแม่งเอ้ยขอโทษปล่อยครับผมนะโถบอดแสแม่งมั่วว่ะนายบอกว่าต้องระวังคนไอ้นี่วะไฟหน้ารถแตกการต่อไปเชิญมาครับผมรถคันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะขนอะไรใหม่แล้วใหญ่โตเหลือเกินต่อไปผมขออนุญาตตรวจสินค้านะครับเริ่มจากทับก่อนฉายรังสีไปที่เอ้าเฮ้ย huh? เจอรูปงูครับทุกคนนะเจอรูปงูนะครับแสดงว่าไอ้นี่มีของนะตัวนี้ก็มีครับผม oh, no. ตรงล้อก็มีแม่งซุกมาทั้งคันอ่ะดูทรงอ่ะมันละครับจังวะนี่เราจะเริ่มจากล้อไหนก่อนดีมี3จุดนะทุกคนเริ่มจากล้อนี้ก่อนเลยละกันมาเลยครับโอ้โหพบเงินปองครับผมนะ2ชิ้น wow. เองคิดว่าเองจะหลบพี่ได้หรือกระท้อไปครับผม
โอ้ยิกยิกยิกกดยิกยิกเลยเจอเงินเถื่อนอีกแล้วดูดิเงินปองครับผมเจโดไอ้นี่รายใหญ่เจาะมาเจออีกแล้วครับผมเก็บเลยไม่ต้องตรวจละเปิดดูเลยละกันไม่ออกมาเจอเงินปองอีกแล้วครับผมเตากงเตาแก๊สว่าไงใจอีเจออีกหนึ่งครับผมของกลางพี่เยอะขนาดนี้เนี่ยพี่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะครับเออเรียบร้อยครับผมจับได้อีกหนึ่งคนแป๊บสวยคันสุดท้ายของวันมาเลยทะเบียน 7CR ครับผมไม่เจอนะวันนี้โอ้โหไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มคราวแพะครับผมเลิกก็ตัวดีครับตัวชื่อเซถูกต้องตรวจเลขล่ะวันหมดอายุยังใช้ได้นะครับขนตู้เย็นมา1อันเหรอพี่จริงเหรอครับก็ต้องมาเปิดดูในตู้เย็นเด็กว่ามีอะไรเปล่า oh, no. ไอ้หนุ่มคนนี้ใสสะอาดผ่านได้เลยยินดีต้อนรับสู่ประเทศของเราเชิญครับคนนี้ใสสะอาดขอบคุณลาก่อนครับผมดูสิว่าเราจะตรวจมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเชิญครับเข้าประเทศเราไปเลยเชดโดฟันขาวจวะเอาเอ้ยดูเหมือนว่าคนที่มาจากเมืองราชอาณาจักรเอเคเนียเข้าประเทศเราไม่ได้ครับผม oh, no. มาครับทุกคนเรามาทำงานในเช้าวันใหม่กันเชิญครับผมรถจิ๋วมาแต่เช้าเลยฮะอยากเจอรถพ่วงว่ะเชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีน้องชายไว้จอนสวยนี่ขออนุญาตดูเอกสารนะครับมาชื่อนามสกุลตรงเลขบัตรตรงเฮ้ยแต่ว่าบัตรของคุณเนี่ยหมดอายุแล้วนะครับและคนประเทศ EK เนี่ยตอนนี้ไม่สามารถเข้าเมืองเราได้เพราะฉะนั้นพี่ชายเนี่ยไม่สามารถเข้าประเทศเราได้นะครับขอแสดงความเสียใจด้วยประเทศของคุณไม่ได้รับอนุมัติเออมาการต่อไปเชิญสีเขียวครับผมสวัสดีครับท่านบูมครับบัญชาชื่อตรงไงเปล่าเลขตรงไงเปล่าโอเคคนจากประเทศ EK อีกแล้วอ่ะคุณรู้ไหมว่าประเทศคุณเนี่ยไม่สามารถเข้าบ้านผมได้ตอนนี้กระโปรงกระเป๋านะครับพี่ว่าเขาไม่ทำผิดกฎหรอกแต่ว่าคนจากประเทศนี้มันเข้าไม่ได้อ่ะครับกลับบ้านไปก่อนละกันไม่อนุมัติครับผมเชิญคันต่อไปเชิญเอ้ยทำไมมันง่ายอย่างวะทุกคนรู้สึกว่าวันนี้แบบภารกิจชิวๆอ่ะครับคงไม่เจออะไรที่มันเหลี่ยมใส่เรานะสวัสดีครับไอ้หนุ่มคนนี้รถกระจกแตกนะเนี่ยน่าสงสัยครับผมขออนุญาตเช็คก่อนเลยโอเคขนโถส้วมมา2อันเหรอส่องไฟดูซิว่ามีร่องรอยการลักลอบเปล่าโอเคโถส้วม2อันนะครับว้ายเจองูครับผมทุกคนเจองูในห้องเครื่องนะครับเราต้องแกะดูละเองเอาอะไรมาโอ้บุหรี่เถื่อนครับผมขออนุญาตดูในโถส้วมดินั่นไงพี่ว่าแล้วในโถส้วมมันต้องเป็นไม่ใช่บุหรี่เถื่อนลงมาเลยครับขออนุญาตทำการจับกลุ่มนะครับสุดหล่อเรียบร้อยครับผมจบปีก1เคสชิวๆแป๊บมาลุยกันต่อครับผมงานหนักได้เลยวันเดียวโหเชิญครับเชิญครับต้องมีอะไรให้เราดูอีกเยอะเลยนะเชโดไอ้หนุ่มคนนี้ได้เป็นบัตรจ้างงานว่ะก็คือเขาเป็นนักข่าวนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยผมก็ต้องตรวจนะรถของคุณมีอะไรซุกซ่อนมาหรือเปล่าคุณนักข่าวยางบงยางแบนนี่ไม่ให้ผ่านเลยนะครับไว้มีไก่ด้วยเหรอวะสงสัยมันเอาไว้กันหิวนะครับว่าไงเจ้าไก่น้อยเอาไปทำ KFC ได้ไหมวะนายดูซิว่าคุณเอาอะไรยัดไก่มาหรือเปล่าขออนุญาตตีสักตัวได้ไหมวะเผื่อมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายตาเฉยขอดูกระเป๋าดิเองเอาอะไรมาเปล่าคุณนักข่าวฮะเปิดดูแล้วผมต้องใช้มีดเปิดนะครับเป็นเสื้อผ้าว่ะโอเคคนนี้เข้าได้ครับผมผมก็ต้องขอโทษเลยครับที่ไก่คุณตายอ่ะพอดีว่าเหมือนมันจะเป็นหวัดอ่ะเข้ารถไปเลยครับเออมาตรวจไม่เท่าไหร่ครับผมไก่ตายไปตัวนึงเพราะฉะนั้นคุณไปต่อได้ครับผมเรียบร้อยเชิญครับขอบคุณลาก่อนโชคดีบ๊ายบายอ่ะขั้นต่อไปเชิญรถจิ๋วๆเนี่ยพี่ว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับเอาเอ้ยรถคันเมื่อกี้ควรถูกส่งกลับอะไรวะมันมีกฎหมายอาชีพที่ห้ามเข้าเมืองมาครับทุกคนนั่นก็คือมีศิลปินอาจารย์แล้วก็นักข่าวนะครับ oh, no. ไม่เป็นไรเอาใหม่ขั้นต่อไปเชิญครับผมมาเลยรถจิ๋วอีกละฮัลโหลครับสวัสดีครับขออนุญาตตรวจบัตรด้วยครับ
ชื่อตรงครับเป้าเอ้าชื่อไม่ตรงครับทุกคนนะแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนะเลขทะเบียน NJT เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังไปพิเศษครับทุกคนโอเคนี่ไงในบอร์ดมันติดไว้ว่าเราต้องระวังทะเบียนรถ NJT ครับผมแสดงว่าเองเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วน้องชายขออนุญาตค้นรถแป๊บเอาอะไรมาเอ่ยเจองูครับผมนะมันต้องแกะดูแล้วเองมีอะไรหรือเจอเงินปลอมครับผมผมขอโทษผมขอโทษใช่ผมมีบางอย่างเอาแล้วเอ้ยได้โปรดรับเงินผมไปครับผมแม่งยื่นเงินได้ยังงี้เลยเหรออาแต่ไปไม่เห็นละกันเฮ้ยรับเงินปุ๊บอนุมัติเลยครับผมเชโดกินนิ่มๆเลยว่ะเอาละเอาทุกคนตอนนี้มีเพิ่มแบบว่าเริ่มรับสินบนได้ละเอาเฮ้ยมีมนทินถูกจับได้ว่ารับสินบนโอ้โหแสดงว่าเมื่อกี้เราขาดทุนครับผมนะมันจ่ายเรามาแค่400แต่เราโดนหักเงินไป500อะไรวะพี่ไม่เนียนเหรอเนี่ยเซ็งเลยครับผมนะไม่เป็นไรเราก็ต้องทำงานต่อไปครับผมไอ้ดุ่มคนนี้มาทำอะไรนักข่าวนักข่าวมันไม่ผ่านครับน้องมาทำไมเนี่ยลองตรวจรอบคันดูครับดูจากทรงก็ยางแตกไป1ล้อนะครับโดยรวมพี่ว่าไม่มีอะไรครับผมนะสำหรับคนทำอาชีพนักข่าวเราก็ต้องทำการรายงานครับผมว่าระเบียบการเข้าคุณผิดแล้วก็ยางแบน1ล้อนะครับโอเคผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่นักข่าวถ้าพี่อยากเข้าไปในเมืองผมเนี่ยพี่ก็ต้องจ่ายประมาณ20ล้านบาทอ่ะไปครับผมกลับบ้านไปซะขั้นต่อไปเชิญครับโอ้โหอุตส่าห์เจอคนยัดตังค์แม่งเอาไม่ได้เราจะเป็นตำรวจเกรียนได้ยังไงเนี่ย oh, no. ขออนุญาตทำการตรวจรถนะครับว่าคุณแอบซุกซ่อนอะไรมาหรือเปล่าดูทรงก็ปกติทุกอย่างนะครับสำหรับไอ้หนุ่มคนนี้เราก็ต้องให้ผ่านไปครับผมนะเชิญครับเชิญครับครับผมขอให้มีความสุขเช่นกันครับต่อไปเชิญก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ระบบเกมมันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆครับผมนะต้องตรวจนู่นตรวจนี่นะครับเล่นไปเล่นมาก็เริ่มมึนละไปเจอกันวันต่อไปไปครับทุกคนลุยกันต่อนะครับมาเปิดฉากมาเจอพี่เบิ้มเลยโอเคหวังว่าพี่เบิ้มจะทำเงินให้เราเยอะนะ huh? ไอ้หนุ่มคนนี้ก็ดูไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดปกตินะครับมันบ่นอะไรของมันวะไหนดูซิในวัวเองนี่มีพิรุธหรือเปล่าตัวเบลเลอร์เลยครับทุกคนนะขออนุญาตทำการเก็บไปตรวจนะครับว่าแต่วัวเองเนี่ยมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าเอาอะไรยัดตูดวัวไว้หรือเปล่าครับพี่ว่าพี่ไม่อยากฆ่าวัวมันนะทุกคนนะถ้าเราฆ่าวัวมันเนี่ยเราเสียเงินด้วยงั้นผมให้พี่ผ่านไปเลยละกันนะครับพี่คนเลี้ยงวัวสุดล่าฮะคันต่อไปทำไมมันเอียงวะทุกคนมันขนอะไรมาวะยางแตกนะครับไอ้นี่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษละเราก็ต้องจดจำรายละเอียดด้วยนะครับว่าล้อเขาเนี่ยแตกกี่ล้อนะยางแตก2ล้อนะครับโอเคฝากระโปรงมีอะไรแอบไว้ไหมไม่มีตรวจยากเหลือเกินไว้อะไรขาวๆเจอละเจอละเจอเงินก้อนใหม่ละดูทรงไอ้นี่น่าจะแบบว่ากระเป๋าหนักมาผมเจาะดูเลยอุ้ยเจอแอลกอฮอล์ครับผมเหล้าเถื่อนนะครับไอ้นี่ขนเหล้าเถื่อนครับผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนะดูซิมันจะยัดตังค์เราไหมนะครับโอ้โหพี่ไม่ยัดผมอ่ะผมร้อนเงินมันต้องแอบไว้ในชักโครกแน่นอนครับผมเอาออกไปดูเลยเพื่อนเปิดดูรู้เลยจ้าเอ๋นี่ไงเจออีกหนึ่งครับผมแล้วก็เจออีกหนึ่งอยู่ๆก็ได้นักโทษมาอีกคนนึงเพราะฉะนั้นพี่ต้องโดนผมจับนะครับมีเงินไม่ยัดก็โดนจับไปน้องชายเรียบร้อยครับผมติดคุกมาคันสุดท้ายของวันนี้ครับทุกคนเป็นรถกระบะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะขนถังอะไรมาสักอย่างที่สำคัญก็คือตัดทรงผมซอมฮอปขออนุญาตตรวจเอกสารดูซิมันขนถังเบียร์มาครับผม2ถังนะบัตรของคุณเนี่ยหมดอายุแล้วนะฉายไฟเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือขี้เกียจฉายละล้อเลออะไรครบครับผมนะขออนุญาตดูถังเบียร์ซิว่าถูกต้องหรือเปล่าฉายไฟดูก็ไม่เจออะไรครับทุกคนนะแต่พี่จะลองเปิดดูนะครับว่ามันใช่เบียร์จริงหรือเปล่าโอ้ฟองฟัดเชียวแต่ว่าบัตรพี่หมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่สามารถให้พี่ผ่านไปได้นะขอโทษได้ครับผมไปทำบัตรมาใหม่ลาก่อนน้องชาย
เออวันนี้มันวันอะไรกันวะบ๊ายบายน้องชายเคลทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็ไปวันนี้ก่อนละกันนะครับถ้าน้องชอบวิธีกระทำกาจูกับป้านขึ้นมาแล้วก็ชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยทีมกันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับจะเดินไปไหนเนี่ย